จากสนามบินนาริตะตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำสุมิตะฝั่งตรงข้ามที่เห็นจะเป็นอาซากุสะทริปนี้เป็นของปี2023เรือที่วิ่งอยู่ในน้ำตอนนี้มันดูโมเดิร์นมากดูเหมือนยานอวกาศเลยสวยงามสีเงินมีหน้าต่างชมวิวดูดีมากวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีง่ายๆที่จะเลือกร้านอาหารอร่อยที่ญี่ปุ่นก็คือเรามองหาร้านที่มีแถวยาวๆเข้าไว้อ้าวนี่ตอนนี้เราเจอ1ร้านแล้วก็ยาวพอสมควรคนที่นี่เขาจะไม่นั่งกินแช่นานกินเสร็จปุ๊บก็ต้องออกเพราะว่ามีคนคอยคิวเข้าไปแทนที่อยู่นี่ก็เป็นป้ายรถเมล์ของประเทศญี่ปุ่นตู้โทรศัพท์ก็ยังมีเดี๋ยวจะถึงร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งดูไว้นี่แถวมันจะยาวจากหน้าร้านตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยมันต้องมีของดีแน่แต่ถ้าไม่อยากเข้าคิวแล้วก็เข้าร้านง่ายๆตามศูนย์อาหารหรือร้านกินด่วนก็มีให้เลือก